มีใครอยู่ไหมพ่อเคยบอกว่าสมัยเด็กๆทุกคนคิดว่าปีศาจมีอยู่แค่ในตำนานเท่านั้นปีศาจกับมนุษย์เป็นเพื่อนกันไม่ได้และแต่งงานกันก็ไม่ได้โลกของปีศาจเองมีองค์กรหนึ่งเรียกว่าสำนักงานดูแลปีศาจหน้าที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้ปีศาจแฝงร่างในโลกมนุษย์หรือติดต่อกับมนุษย์พวกเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันสายเลือดที่ศักดิ์สิทธิ์ของปีศาจจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อของผมได้ไปแอดบอร์ดเข้าตั้งแต่นั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสามสิบหกชั่วโมงก่อนหยวนซุ่ยเกิดปี1986ตอนนี้ทำงานที่สวนสัตว์ที่เซี่ยงไฮ้เป็นผู้ดูแลช้างเรียนจบจากวิทยาลัยการแสดงหลันหยางผลงานเด่นแสดงเป็นทหารในละครของหลันหยางเรื่องวีรบุรุษดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นเคยได้ยินเลยเมื่อก่อนผมเคยลงทุนทำภาพยนตร์แต่เกิดปัญหาเรื่องเงินทุนพ่อของผมก็สุขภาพไม่ค่อยดีผมเลยอยากให้คุณช่วยนะครับและผมมีอีกเรื่องที่อยากขอร้องคือว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วผมหวังว่าเราคงจะไม่ต้องหมายถึงอะไรอ่ะคือว่าเรื่องอย่างว่าเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลยนะครับแต่เราสองคนค่อยๆพัฒนาความรักแกไม่ได้ไก่อ่อนแกคิดว่ากระดูกแกมีค่านักหรือไงฮะทำตัวสูงส่งไม่อยากจะขายตัวอายุจะ30อยู่แล้วจะคิดแบบนั้นได้ยังไงกันฮะเรียนจบจากโรงเรียนดีๆก็เลยทำตัวเหมือนดาราอย่างนั้นเหรอแกมันก็แค่คนเก็บขี้ช้างในสวนสัตว์แค่นั้นเองเดี๋ยวฉันบอกให้ไปแล้วหรือไงอ่ะเงินที่แกต้องการน่ะแค่เงินเล่นไพ่ของฉันเท่านั้นแหละจิ๊บๆเงินเล็กน้อยมากสำหรับฉันแต่ว่าสำหรับการแต่งงานน่ะแกไม่เหมาะหรอกที่จริงแล้วแกก็ไม่ได้ดูแย่หรอกนะจะต้องรู้จักเอาใจหน่อยก็เท่านั้นแหละคืนนี้โทรมาเบอร์นี้นะฉันมีอะไรพิเศษให้ทำถ้าบริการดีเงินก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ละอายใจบ้างหรือไงคุณคิดว่าผมขายตัวอย่างนั้นเหรอไปลงนรกซะไปเฮ้ยอุ้ยแกคิดจะทำอะไรอ่ะฮะฉันเตือนแล้วนะแกกล้าดียังไงอ่ะWe'll be right back.
วนครับวันนี้มีลูกค้าร้องเรียนมาว่าคุณพยายามที่จะใช้เค้กทำร้ายเธอคุณทำให้ผมลำบากเลยรู้ไหมผมจัดนัดบอร์ดให้คุณกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมเจอคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่คนหนึ่งเธอมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเลยถ้าไม่ใช่เพราะสามีเธอตายคุณคงไม่โชคดีแบบนี้หรอกนะพ่อครับเป็นยังไงบ้างเจอลูกหรือยังไม่ต้องห่วงครับผมซ่อนตัวอย่างดีเลยสายลับพิเศษหมายเลข3เพื่อนร่วมหน่วยคนอื่นตายในหน้าที่ไปหมดแล้วนายเป็นความหวังเดียวที่จะส่งต่อข้อมูลนี้แล้วนะอย่าให้พวกมันเจอลูกเด็ดขาดหยุดอ่ะหนงฉันต้องไปแล้วใช้โทรศัพท์อีกแล้วเหรอต้องไปแล้วนะชะตาของลูกฉันอยู่ตรงนี้อยู่นะพวกเขามาแล้วคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะพ่อครับมานี่เลยพี่น้องรวมรับของข้าจะได้มนุษย์ปืนใหญ่ยิงยิงมนุษย์ปืนใหญ่ยิงพ่อครับพ่อยิงพ่อพี่น้องรวมรับพ่อพ่อใครอยู่นะนี่ทำอะไรเนี่ยนี่อยู่นะใครเตะพ่อผมน่ะฮะไม่มาจะต้องเรียนพวกคุณหมอรังไข่เรียกเขามาเลยจะให้พ่อของคุณน่ะเอาจากโรงพยาบาลไปอยู่ข้างถนนซะเลยเหตุผลหน่อยสิสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคุณสวัสดีค่ะคุณคือหยวนซุ่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะฉันชื่อเสี่ยวไปคุณไปเหรอครับเออในนี้บอกว่าคุณอายุ40กว่าแล้วนะพอได้วีซ่าจะก็รีบมาหาคุณเลยนะหิวน้ำจะตายอยู่แล้วแก้วนั้นผมดื่มไปแล้วคุณคือไปยูอีใช่ไหมตามหานายมานานแล้วคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันทำไมฉันถึงใช้คูปองไม่ได้ฮะคูปองนี้หมดอายุแล้วแน่ใจนะหมดอายุเหรองั้นก็คืนเงินมาสิขอโทษด้วยนะคะคุณจะคืนเงินไม่ได้ทำไมถึงคืนเงินไม่ได้ช่วยขอโทษคุณลูกค้าทำแบบนี้ได้ยังไงสัญญาสิว่านายจะไม่ตกใจขอโทษด้วยนะคะถ้าฉันบอกนายไปฉันไม่ใช่มนุษย์อย่าโกรธเลยนะคะทำแบบนี้นะฉันเป็นจิ้งจอกต้องมีปัญหาแน่ฉันเป็นจิ้งจอกคุณเป็นจิ้งจอกขอโทษนะผมต้องไปแล้วโอ้โอ้โอ้พี่จิกังขอโทษที่รบกวนนะครับเชิญตามสบายเลยพี่มากันครบเลยนะทิชชู่เตรียมประวัติมาด้วยเนี่ยกำลังจะหางานใหม่หรือไงไม่คิดจะบอกอะไรหรือไงฮะยังมาเช่นคืนนี้พวกเราช้าไปแล้วมีอะไรหรอปิงปิงฉันตื่นเต้นจริงเลยฉันพูดทุกอย่างไปแล้วนะแต่ว่าเขาเลิกพูดไร้สาระนะรีบกลับบ้านได้แล้วคนจากสำนักงานกำลังจับตาดูเธออยู่นะฮัลโหลฮัลโหลจะทำอะไรอยู่เนี่ยสิวหยวนจะคุณไปยังไงล่ะนายกู้เงินไปถ่ายหนังนายกู้เงินจากคนในเหิงเตี้ยนกี่คนกันแน่แทนที่จะหาเงินมาใช้แต่กลับคิดหนีช่วงนี้ฉัน
รับลูกพี่คนใหม่เข้ามาเขาเกิดปี92รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกเขาว่าพี่ชายเพราะเขาโหใจย่อยกันล่ะพี่คนนี้นะเขาชอบกลิ่นเลือดมนุษย์มากเป็นกลิ่นขาวๆเขาต้องดื่มเลือดทุกวันถ้าไม่ใช่เลือดตัวเองก็เลือดคนอื่นต้องดื่มไหนบ้าหวานเนี่ยหวานเนี่ยเลือดหวานเนี่ยพี่จือกังอย่ากลิ่นหน้าผมเลยผมกำลังเด็ดกับผู้หญิงรวยๆอยู่นายติดหนี้ฉัน 2,29,861 หยวนชัดมากรู้สมั่งอยู่ไปใช้หนี้ด้วยนะอะไรเธอมาได้ไงทำไมนางถึงหนีออกไปล่ะอย่าเข้ามานะอย่าลี่จือกังส่งเธอมาใช่ไหมเธอเป็นพวกเขาใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าถ้ามีจะรีบคืนให้ไงเลิกขู่ฉันสักทีเธอจิ้งจอกจริงๆนะตอนที่ฉันยังเด็กฉันเป็นจิ้งจอกจริงๆจิ้งจอกสีขาวตัวน้อยตัวตายสิเธอบ้าแล้วแน่ๆเอ้ยกลิ่นโคตรแรงเลยหมอนี่อยู่กับช้างได้ยังไงเนี่ยหุบปากสักทีนะพี่จือกังให้เราจับตาดูมันไม่ให้หนีไปอีกตอนที่นายยังเด็กนายตัดผมเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็ทากาวไว้บนเก้าอี้ด้วยก็เลยทำให้กระโปรงพวกเธอขาดเลยนายสมควรโดนตีจริงๆนะเนี่ยเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเธอติดกล้องไว้ที่นี่ใช่ไหมเธอทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงหรือจะกังทำเกินไปแล้วพวกเธอคิดจะเล่นตลกอะไรกับฉันอีกฮะที่หน้าอกนายมีแผลเป็นใช่ไหมตอนที่ฉันเด็กๆพวกเด็กๆจะเอาน้ำกรดสาดใส่ฉันนายเชื่อฉันไว้หน้าอกนายก็เลยมีแผลเป็นยังไงล่ะนายจำไม่ได้จริงๆเหรอหยุดไหมใช้นี่สาดเลยเดี๋ยวหยุดนะถามพ่อนายสิเขาน่าจะจำได้นะฉันจำได้ฉันจะบอกให้นะที่จริงฉันกับนายเนี่ยใช้ชีวิตสบายๆได้เลยคัดนายก็แสดงโอเวอร์เกินไปอ๋อเหรอเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันตอนที่นายแกล้งตัดนิ้วเนี่ยเรื่องรอยสักหมายเลข8อะไรนั่นน่ะเราไม่ตกลงแล้วนะตอนนี้งานหลักของเราก็คือให้หมอนี่เนี่ยคืนเงินมาให้ได้ก่อนเอาละนะมาเสร็จจะไปส่งนะมาตอนกลางคืนที่สวนสัตว์น่ะไม่ค่อยปลอดภัยหรอกฉันคือจิ้งจอกจริงๆนะฉันจะแปลงร่างให้นายดูเออฮึฮึฮึนายมีเหล้าบ้างมะฉันต้องทำให้ตัวเองตื่นเต้นก่อนนะเหล้าขวดเนี้ยไม่เห็นแรงเลยอ่ะเธอเอาจริงเหรอนี่โอ้โหเดี๋ยวนะฉันต้องถอดออกก่อนนะไม่งั้นกระโปรงคงขาดแน่ๆเลยเดี๋ยวเธอทำอะไรถอดเสื้อผ้าออกทำไมเล่าเมาแล้วไม่ควรถอดเสื้อผ้าออกนะคนอื่นจะมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีได้นะจริงหรือเปล่าHa ha 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 ha!
อะไรป้าครับป้าทำผมเสียเวลามาทั้งวันแล้วนะบ้านป้าก็เก่าแล้วผมว่าราคามันออกจะแพงเกินไปสักหน่อยนึงนะครับเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยหรือยังไงฮะเธอน่ะแต่งหน้าหนากว่าฉันซะอีกนะไม่รู้ว่านายตั้งใจทำงานได้ยังไงกันฉันพูดกับเธออยู่นะช่วยสนใจหน่อยจะได้ไหมอะไรกันเนี่ยเธอหงุดหงิดหรือยังไงเนี่ยฮะนี่ฟังนะบริเวณใจกลางฮ่องกง50ตารางเมตรราคา10ล้านใช่นะบ้านของฉันน่ะอยู่กลางเซี่ยงไฮ้จะ10ตารางเมตรได้แค่9ล้านมันถูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่นายอุ๊บอึ๋ยเธอไปทั่วเลยนี่นาติดต่อหาทุกคนให้จับคนที่แปลงร่างแบบผิดกฎหมายป้าครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับป้าช่วยด้วยทำอะไรเนี่ยฮะไม่มาแล้วว่ายตายไปไปจ้ะกินตัวเลยจัดการเลยมีใครอยู่ไหมทรงจำพยานซะ
ใหญ่มากเลยแล้วลูกพี่เห็นป่าลูกพี่เห็นป่าวะเลิกพูดมาต้องมาอู้เลยหัวหน้าพวกแกเมากาวกันหรือไงพอฉันพูดจะเป็นอะไรกันไปหมดนายมายุ่งทำไมเธอจะทำอะไรฉันอยากแต่งงานกับเขาเสียไปนี่เป็นเรื่องร้ายแรงเลยนะเธอจะตายได้นะนายห้ามลบความทรงจำเขานะเธอจะทำอะไรป้าก็ลองสิอย่ามาคับให้ฉันทำแบบนี้ฉันไม่ทำแล้วนะแล้วจะทำอะไรฉันแค่กำลังจะเตรียมลบเฉยๆเธอต้องการอะไรเสียไปนี่เธอตบฉันแล้วอุ้ยซ้ำนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอนี่เก็บหางยังไม่ได้เลยนี่ดื่มไปเยอะแค่ไหนเนี่ยรู้ไหมว่าฉันต้องพยายามขนาดไหนเพื่อเธอได้วีซ่าถ้าแต่แกนั้นรู้จะทำยังไงฉันโดนแน่มนุษย์มีดีอะไรกันเนี่ยดูหัวหน้าสิเขาดูดีจะตายไปเป็นพี่สะใภ้เราไม่ดีหรือยังไงเนี่ยหน่อยซิเลิกไปเธอจะทำอะไรแต่ทำมันไรเนี่ยทำไมเนี่ยเก็บไปเลยเก็บไปซะทีฮะยิงเลยสิขู่ใครอยู่ฮะขู่เธอหรือเปล่าซะหน่อยเธอแล้วที่ขู่ฉันมาสักทีได้ไหมพวกเขาเป็นลูกน้องฉันแย่จริงเสียภาพพจน์หมดจริงๆจะกำลังทำหน้าฉันเลยใบไม้มาอะไรนะเอาใบไม้มาทาให้เขาซะไปเห็นไหมกลับบ้านเถอะไปได้แล้วเอาไปกันได้แล้วไปเอาไปโอ้ยทิ้งมนุษย์ไว้นี่กลับกันได้แล้วเฮ้ยก็หลอดดีนะแต่ผอมไปหน่อยว่าไหมผอมก็ไม่เลวหรอกอย่างนั้นก็มีซิกแพคนะยิ้มหน้าดูเลยนะเนี่ยทำไมถึงมาหนอบเบอร์ถนนล่ะรอไปไหนบ้านที่ก็ได้นะจ๊ะที่ชอบไม่ชอบฉันชอบลูกสาวด้วยนะไม่สาวแล้วตายอย่างไรนั่นแหละดูสิดูบ้าบ้านั่นนั่นดูใส่ชุดนอนมาเดินหกชั่วโมงต่อมาพี่จือกังพี่หาผมเจอได้ยังไงแทนที่จะเอาเงินมาคืนแต่กลับหนีนายกู้เงินไปถ่ายหนังนายกู้เงินจากคนในเหิงเจี้ยนกี่คนกันแน่ฉันรับลูกพี่คนใหม่เข้ามาเขาเกิดปี92นิ้วนายงอกใหม่ได้ยังไงอะเออรู้ได้ไงวะลืมเห็นนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกเขาว่าภาพหลอนแน่ๆต้องใช่แน่ๆเลยฮะอะไรอ่ะนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเรียกเขาว่าพี่ชายเพราะเขาโหดช่าย่อยไงล่ะเขาชอบในเลือดมนุษย์ชอบรสชาติของเลือดคนมากต้องกินทุกวันถ้าไม่ใช่เลือดเขาก็เลือดคนอื่นเฮ้ยโอ้แย่แล้วจำได้หมดเลยฉันเสียสติไปแล้วต้องเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์แน่ๆเลยโมลี่มาดีมากตัดเลยนะทำไมหวานจังเลยคือเพราะฉันเป็นเบาหวานไงแล้วฉันก็กำลังเป็นบ้าพี่จือกันเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วใช่ไหมบอกผมมาสิผมบ้าไปแล้วเหรอผมเสียสติไปแล้วเหรอพี่ผมบ้าไปแล้วเสียงใครใครอะฮะพวกนี้เพื่อนนายเหรอเธอกำลังจะบอกว่าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกใช่ไหมพงศกรปล่อยให้ยุงกัดนายเหรออีบ้านั่นนะบอกมาเฮ้ยฉันเป็นใครเธอคือปีศาจจิ้งจอกเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยฉันก็เลยตื่นสายขอโทษนะเฮ้ยปีศาจจิ้งจอกเหรอต่อให้มีแม่เป็นชนิดาของเธอแกต้องจ่ายหนี้ที่ยืมไปมาอยู่ดี
ฮ้ยจัดการซิวเฮ้ยโอ้โหแน่นเลยว่าโหนี่ขนาดว่าดีจะทำแบบนั้นนะหากล่ะไอ้น้องสาวเหมือนลูกพิษสดไม่น่าก้าวร้าวแบบนี้เลยอยากนอนหรือไงพี่ขอโทษขอโทษเลยนะพี่นะทำไมหาเรื่องผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ล่ะครับอย่าเป็นฮีโร่แล้วก็ฉันจะอัดแกก่อนเลยอย่ามาแย้มกับพวกเราเฮ้ปั้นนะฉันเตือนก็ไปฮะจ่ายมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะจับคนในครอบครัวแกขายพอได้แล้วมีแต่เรื่องเงินฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วถ้าฉันบ้าแกก็จะไม่ได้เงินแม้แต่แดงเดียวมาแคนนอนฉันด้วยขึ้นเฉยไอ้สีตายผมทองจัดการว้าค้นหาพยานลบความทรงจำเขาทิ้งซะหัวหน้าคะดูคนจะทำยังไงกันดีถ้าแปลงร่างอีกแล้วถ้ากลัวว่าพออินจะรู้เข้าไม่ต้องกลัวฉันจะจัดการเองไปที่ห้องพยาบาลเอาผ้าก๊อซกับเฟือกมาให้ฉันหน่อย ล้มอีนายไม่ควรทำตัวให้พวกบีโอทีสนใจบีโอทีคืออะไรบอกหน่อยสำนักงานดูแลปีศาจนี่ล่ะองค์กรที่คอยจับตาดูชีวิตของพวกเราในโลกมนุษย์น่ะมันมีอยู่จริงๆเหรอบีโอทีช่วยผมด้วยบีโอทีช่วยผมด้วยเธอจะกินเธอจะกินนายทำไมเล่าฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีลูกกับนายฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับนายไปจนตายนี่แหละโอ้ยปีศาจสาวฉันจะบอกอะไรให้ตอนนั้นฉันแค่บังเอิญช่วยเธอพ่อฉันเคยเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์แล้วเธอก็ใกล้สูญพันธุ์ถ้าเธอบาดเจ็บพ่อฉันจะโดนไล่ออกนะสิไม่ล่ะแต่มีบางอย่างที่หายากในหมู่มนุษย์นะหน้าตาดีเหรอความเมตตาเธอคิดว่าเป็นนางเอกในเรื่องเดียดดังพญางูขาวหรือไงพญางูขาวก็ต้องเป็นงูสิคนละสายพันธุ์กับฉันนะสายพันธุ์ของฉันคือจิ้งจอกอาร์กติกสีเงินชั้นสูงกว่าพวกเขาอีกเราจะให้กำเนิดลูกที่งดงามเธอไม่ต้องตอบแทนบุญคุณฉันก็ได้นะนายฉันลำบากใจนะจิ้งจอกไม่เคยผิดคำสัญญาเราต้องตอบแทนผู้มีพระคุณฉันทำได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยเหรอ ไปคาบกลับมาให้หน่อยสิได้ไหมเอ้าสุดยอดเลยลองไปได้นี่ดูนะเอากลับมาให้ฉันหน่อยเอาไปเลยเพิ่มมาโปรดิเดย์ราชินีปีศาจแห่งความงามได้เปลี่ยนเพศของเธอและสร้างชื่อในวงการนักมวยสร้างความฮือฮาในโลกมนุษย์เป็นอย่างมากยินดีต้อนรับท่านผอ.ขออภัยที่ไม่ได้ไปรับท่านเองพอดีบาดเจ็บตอนทำงานเลยยืนไม่ได้นะครับอภัยผมด้วยนะครับท่านผอ.คะน้ำชาคะขอโทษที่มารบกวนแต่ฉันจะเตือนนายสักหน่อยเชิญครับโลกของมนุษย์กับปีศาจแตกต่างกันมากถ้ามีใครทำผิดกฎก็ควรจะต้องได้รับโทษฉันกับนายต่างมีหน้าที่สำคัญเราควรทำตัวเป็นตัวอย่างนายคิดว่ายังไงท่านผอ.พูดถูกแล้วครับแล้วทำไมเมื่อคืนไปเชียนชูถึงไม่ได้ถูกพิพากษาตามกฎล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคืออย่างนี้นะคะท่านผอ.เมื่อคืนนี้ตอนที่ได้ล่าไปเฉียนชูเนี่ยหัวหน้าหงตกลงมาจากหลังคาท่านผอ.กำลังคุยกับหัวหน้าหงอยู่
จิ้งจอกอาร์กติกสีเงินมีทายาทใหญ่การปกป้องของมันเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆของพวกเราจะให้มนุษย์ทำให้แปดเปื้อนไม่ได้นายน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วถ้าพออินโปรดวางใจพวกผมจะต้องนำตัวเสี่ยวไปมาลงโทษให้ได้เสียงแห่งสงครามยังดังสะท้านกึกก้องหยดเลือดบริสุทธิ์ไหลอาบใบมีดสีทองหัวหน้าผมสาขาเส้นให้ที่นายดูแลอยู่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบีโอทีเสมอมาที่อเมริกาเนี่ยมีหนังที่แบทแมนตกหลุมรักมนุษย์อยู่ด้วยนะเขายังจะมาถือเรื่องเลือดบริสุทธิ์อีกได้ไม่ต้องเด็กน้อยพูดสิ่งที่คิดออกมาเป็นเรื่องดีเดี๋ยวครับและนี่ก็คือผลลัพธ์จากการถูกปนเปื้อนแนวคิดในอุดมคติจะมัวรอช้าไม่ได้เราต้องทำทุกวิถีทางยับยั้งไม่ให้มนุษย์ได้ล้อมรวมเข้ากับพวกเราอย่างเด็ดขาดลำบากเลยคนนี้คือคุณเหยินคะฉันประทับใจคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฉันขอพูดตรงๆเลยละกันฉันกับเพื่อนกำลังจะไปเรียนต่างประเทศด้วยกันนะคะแต่ว่าครอบครัวฉันไม่เห็นด้วยพ่อแม่บีบให้ฉันแต่งงานตอนนี้ฉันก็เลยต้องหาสามีนะคะเราตรวจสอบสถานะการเงินของคุณมาแล้วเราช่วยคุณได้นะคะขอโทษนะครับจริงๆแล้วคือไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาคุณยังต้องมีลูกกับฉันด้วยนะนายมานัดบอดอีกแล้วเหรอหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยขอโทษนะครับเธอเป็นน้องสาวคนนี้เป็นใครอ่ะนายหลอกให้ฉันไปเก็บหินทำไมน้องสาวผมสติไม่ดีบ้านนายสินายไม่ใช่พี่ชายฉันนะเขาเป็นสามีฉันนี่คุณเหยินคะดูเหมือนคุณมีเรื่องต้องจัดการแล้วล่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งไปครับเรายังสัญญากันได้ทำอะไรของเธอเนี่ยฮะนายจะแต่งงานกับเธอเหรออย่านั่นรักนายแบบฉันหรือเปล่านี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยฮะเธอเป็นปีศาจเธอจะไปรู้เรื่องความรู้สึกได้ยังไงเธอจะมาชอบฉันได้ไงฮะพอฉันอยู่โรงพยาบาลฉันมีหนี้ก้อนโตคุณจนตรอกอย่างไม่มีสิทธิ์จะพูดถึงความรักหรอกตอนนี้ฉันจะมีลูกกับใครก็ได้ที่ให้เงินทั้งนั้นเนี่ยได้โปรดหยุดก่อนคุณเป็นใครผมคือศาสตราจารย์ภาควิชาชีวโมเลกุลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจันทกุลคุณต้องการอะไรผมไม่มีเงินหรอกไม่มีจริงๆนะจะบอกให้เดี๋ยวนี้มีจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งมารบกวนคุณใช่หรือเปล่าเป็นใครกันแน่พวกเราเป็นองค์กรลับที่วิจัยเกี่ยวกับปีศาจโดยเฉพาะเมื่อ65ล้านปีก่อนอุกกาบาตที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด10กิโลเมตรได้ตกลงที่บริเวณคาบสมุทรยูคาทันเม็กซิโก
่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากการวิจัยของเราพบว่ามันไม่ใช่อุกกาบาตแต่ที่จริงเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่ที่มาจากนอกโลกนั่นเองกรรมพันธุ์จากต่างดาวบนยานลำนั้นได้รวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตบนโลกและเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันได้วิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงและเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆในโลกซึ่งก็คือปีศาจในตำนานนั่นเองพวกมันอาศัยอยู่ในตำนานของเราเช่นนูวาต้าจีปีศาจจิ้งจอกต้าจีพี่น้องน้ำเต่าหลายพันปีผ่านไปรุ่นที่สองของผู้ที่กลายพันธุ์ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสังคมมนุษย์ปัจจุบันพวกเขาแทบจะไม่อาศัยอยู่ในป่าหรือแดนลึกลับแต่พวกเขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานดารานักแสดงหรือหญิงสาวแสนสวยที่คุณเพิ่งรู้จักเมื่อวานเฉียวไปเฉียวไปจิ้งจอกอาร์กติกสีเงินเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายากที่สุดผมหวังว่าคุณจะช่วยเราจับตัวเธอให้ได้ผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามีเจ้าสิ่งนี้คุณก็ทำได้อย่างง่ายได้เล็งมันไปที่คอของเธอแล้วกดเบาๆทำไมผมต้องฟังที่พวกคุณบอกด้วยคุณน่าจะรู้ดีองค์กรของเรามีเงินทุนสูงนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเงินมัดจำหลังจากเสร็จเรื่องมีค่าตอบแทนนี่อีกคุณจะได้เงินมากพอจนใช้หนี้หมดและมีชีวิตที่สุขสบายค่าตอบแทนอะไรกันค่าตอบแทนที่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลไปตลอดชีวิตนักท่องเที่ยวทุกท่านในตอนกลางคืนทางสวนสัตว์จะเปิดให้ทำการเฉพาะโซนเครื่องเล่นโซนสวนสัตว์ได้ปิดทำการแล้วท่านโตเองเหรอครับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีดำได้ไปที่นั่นอีกหรือเปล่าครับนี่เธอไปอยู่ไหนมานายบอกว่าต้องการเงินใช่ไหมนี่ไงแค่ของวันนี้นะพรุ่งนี้ที่จะหามาให้อีกเธอทำงานทั้งวันเพื่อเศษเงินแค่นี้เนี่ยนะรู้ไหมว่าฉันติดเงินเขาอยู่เท่าไหร่2,30,000 หยวนช้าแต่ชัวร์นายจ่ายได้หมดแน่ดีกว่าเห็นนายไปแต่งงานกับคนอื่นเธอคิดว่าฉันอยากเด็ดกับเขาอย่างงั้นเหรอชนะเงิน20,000 หยวนเรียบร้อยยอดคงเหลือในบัญชี80,000 หยวนดูนั่นสิถ้าชาติหน้าฉันเกิดเป็นผู้หญิงฉันคงไปทำงานที่นั่นแน่ๆมันได้เงินง่ายที่แบบไหนเหรอเธอไม่รู้จะดีกว่าเนี่ยถ้าเธอเป็นฉันเธอจะไม่เชื่อฟังครอบครัวตัวเองแล้วดื้อดึงจะเป็นนักแสดงหรือเปล่าทำงานที่เหิงเตี้ยนมา5 ปีฉันก็ยังไม่ได้แสดงบทอะไรเลยแต่ฉันก็ไม่ยอมตัดใจแล้วระดมเงินมาสร้างหนังแทนสุดท้ายก็หนี้ท่วมหัวใช้เงินเก็บของพ่อจนหมดเขาร้องไห้จนเป็นลมที่สถานีตำรวจพอเขาตื่นขึ้นมาก็เสียสตินี่แหละชีวิตของฉันทำไมนายถึงลงทุนขนาดนั้นตั้งแต่แรกล่ะมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับของฉันเขาบอกว่าฉันจะต้องได้เป็นดาราดังแน่ๆเขาเชื่อในตัวฉันแฟนคลับคืออะไรเหรอใครสักคนที่ชื่นชมเราเนี่ยหยินซวยฉันเป็น
แฟนคลับได้ใครจะไปคิดว่าแฟนคลับคนเดียวของฉันจะเป็นปีศาจเร็วเข้าสิเตรียมตัวกันให้พร้อมลูกค้ามากันแล้วนะเลิกคุยกันได้แล้วเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยบูยินบื้อทำอะไรอยู่เนี่ยดูสภาพก็สิไปล้างหน้าเปลี่ยนชุดซะลูกค้านั่งง้อมาเต็มแล้วนะเร็วเข้าสิต้อนรับค่ะเชิญน่าจะรับค่ะบ้างค่ะมาสาวๆมาเลยคืนนี้ใครจะร้องเพลงฉันฟังดีฮะร้องเพลงดีท่านเฉยแช่เราวันนี้เฉยแช่โอ้มีรางวัลฉันร้องเองมีรางวัลแล้วร้องได้ทุกอย่างมาดีมากเต็มได้นะคะเสี่ยวไปมาสิเฮ้ยใครกันเนี่ยทำไมอกเล็กจังเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเข้าใกล้เป้าหมายแล้วสวัสดีค่ะจองห้องไว้หรือยังเลยค่ะคุณลูกค้าคะที่ฉันจัดห้องให้ไหมคะอยากทานอะไรบอกได้เลยนะคะทำอะไรอุ้ยไม่กล้าไหนมาดูสิใบขาสวยที่สุดจับครั้งหนึ่งให้10,000 หยวนมาดูสิแล้วขาสวยประจักษ์สวยทุกคนเลยฉันค่ะสวยฉันไม่ได้จับสิรออะไรอ่ะให้จับด้วยสวยมีการให้สัมผัสกันนะคะห้ามทำไมอ่ะห้ามทำไมอยากที่จะจับเชี่ยวก็เขาให้จับยืนอยู่กับที่ไปชิงชูอยู่ที่ไหนมีอะไรน่าเธอไม่อายบ้างเลยหรือไงฉันหยิบทิปมามานี่ลืมเรื่องทิปไปได้เลยนี่อะไรถึงกับลดเกียร์ตัวเองลงจะขายตัวนั่นเหรอทำไมนายทำได้แต่ฉันทำไม่ได้อะเธอรู้ไหมมันคืออะไรศาสตราจารย์ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับพวกปีศาจเขาอยากจะจับเธอไปทดลองถ้าฉันฉีดยานี้ให้เธอนี่ฉันก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีถ้าเธอกล้าไปที่นั่นอีกแล้วก็เธอได้เสียใจแน่เขาไม่ใช่ศาสตราจารย์เขาเป็นปีศาจเหมือนกันเขาเป็นผอ.ของ BOT อินจงเหอที่เขาสัญญากับนายถ้านายฉีดมันใส่ฉันเขาจะให้เงินนายแน่ทำไมถึงไม่ทำล่ะฉันยังไม่เจอโอกาสดีๆนะสิฉั
ันมาเพื่อตอบแทนบุญคุณของนายนี่เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะหาเงินได้เร็วๆนะหยวนซุ่ยฉันเป็นแฟนคลับนายนะอะไรที่ฉันทำได้ฉันก็จะทำเอาสิเสี่ยไปทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยย่าไอ้ทำอะไรของเธอเนี่ยหลังเสร็จพิธีเสียงพลงจะดังขึ้นดอกไม้จะเบ่งบานและผู้คนจะร่ายรำทิดดาขับบทเพลงชั่วนิรันดร์ตลอดไปหยุดซวยเราแต่งงานกันแล้วนะสิ่งที่พูดไปคือคำสาบานเลือดเป็นเครื่องหมายของคำสาบานนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะปล่อยฉันเธอปล่อยนายถ้ามีแฟนคลับคนอื่นอีกนะโอเคไม่มีแล้วเธอทำแบบนี้เหมือนคู่แต่งงานใหม่เลยนะนี่เป็นครั้งแรกของฉันนะในควรระวังหน่อยแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะอ่อนโยนเองหูลี่จิงกับโมดงฟ้า条件和人不太一样不需要本地的户口不需要买车买房不用假装前途无量但我要给他一点光要把它放在心上当强烈来临的时候要站在它身旁要假装知道未来的方向这种姑娘还长得很漂亮这种姑娘她不需要竟จอกหนีไปได้จะจับผีเสื้อได้แทนผีเสื้อกล้วยไม้ละเมิดกฎมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มาอย่างยาวนานและยังเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับปีศาจอีกยอมให้มีการจับกุมและต้องโทษสถานหนักแต่แน่นอนคุณต้องการอะไรพูดมาตามตรงเธอจะปฏิเสธก็ได้ฉันอยากให้เธอประกาศออกไปให้ทั่วว่าเธอถูกมนุษย์บังคับให้ขายตัวเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองบอกปีศาจทุกตัวให้รู้ถึงความน่าละอายของพวกมนุษย์ถ้าปล่อยข่าวปลอมไปก็จะทำให้มนุษย์กับปีศาจขัดแย้งกันมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะพออ้อวินพิเศษหมายเลข3สายลับพิเศษหมายเลข3ฉันไม่ใช่สายลับพิเศษหมายเลข3ค่ะฉันชื่อเสี่ยวไปสายลับพิเศษหมายเลข3ล่ะฮะสายลับพิ
พิเศษหมายเลข3นะเขาตายในหน้าที่นั้นเหรอสารพิเศษหมายเลข3แค่หลับไปนะคะเขาปลอดภัยดีค่ะดีถ้าหากคุณต้องการฉันร่วมมือด้วยก็ได้ฉันซ่อนตัวมาตลอดหลายปีฉันก็เบื่อแล้วเหมือนกันทำไมทำตัวตกต่ำปีศาจจิ้งจอกไปเฉียนชูหนีมาโลกมนุษย์เมื่อวันที่7กรกฎาคม2017ได้เปิดเผยตัวตนปีศาจและมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์และละเมิดกฎระดับ A หลายข้อต้องถูกจับกุมตัวเธอเป็นปีศาจอะไรปีศาจจมูกน้ำตาลกลายเป็นปีศาจได้ด้วยเหรอฉันจะบอกให้เธอไม่ได้รังเกียจฉันและฉันก็ไม่สนว่าเธอเป็นปีศาจตอนนี้เธอเป็นภรรยาฉันแล้วควรเป็นเรื่องที่ว่าการอำเภอจัดการสิไม่ใช่เรื่องของร่างกายของเธอมีเลือดชนชั้นสูงไหลเวียนอยู่แต่กลับมาคลุกคลีกับมนุษย์ชั้นต่ำคนนี้ทำให้ตัวเองตกต่ำและไม่คิดสำนึกความผิดของผมเองไปเฉียนชูฉันตามใจเธอเกินไปพออินได้โปรดให้โอกาสผมจับไปเฉียนชูมาลงโทษด้วยตัวเองเถอะครับเอ๊ะเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมตอนที่ยังเรียนอยู่เธอฆ่าไก่ของผู้อำนวยการตายฉันรับผิดแทนเธอตอนที่ฝึกงานด้วยกันอารมณ์ร้ายของเธอทำให้ทะเลาะกับหัวหน้าในที่ทำงานเธอรู้ไหมฉันช่วยเธอไว้ยังไงรู้ไหมว่าแมวตัวผู้รู้สึกยังไงเวลาถูกจระเข้ตัวเมียกอดฉันกลายเป็นของเล่นเธอทั้งคืนเลยเธอกับเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตอนที่เธอตัดสินใจจะแต่งงานกับมนุษย์ชั้นต่ำนี่เป็นเพื่อนสมัยเด็กฉันควรคิดถึงความรู้สึกฉันบ้างสิเพื่อนสมัยเด็กแบบนี้ได้เขาติ่งตองนะฉันเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีความรู้สึกนะฉันจะจับเธอไปลงโทษด้วยตัวเองไปเฉินชูฉันเกลียดเธอฉันบอกว่าฉันเกลียดเธอมึงนายเป็นตะคริวเหรอเปล่าคือฉันหนีไปผลักฉันสิผลักฉันหยาหยาพอผมจัดการเองไปเฉียนชูเงื่อคุกเข่าลงเงื่อเสี่ยวไปเสี่ยวไปเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันนะฮะนี่เล่นแต่คอสเพลย์กันอยู่หรือไงแกลืมไปหรือไงว่าฉันก็เป็นนักแสดงเก่าในเหิงเตี้ยนแล้วไหมเฮ้ยพยายามจะหลอกฉันเหรอวนอยู่ข้างหลังนั่นแน่สีตาหน้าต้นดอมีเลส่งเลเซอร์อุปกรณ์เรืองแสงเว้ยไปหนีไปสิเร็วอะไรอะไรอะไรเหรอไปอันนี้ไปพี่ใหญ่ฉันรับมาใหม่คนนี้นะเขาเกิดปี1992นะทำไมฉันถึงเรียกเขาว่าพี่ใหญ่รู้ปะเพราะเขาโหดนะเฮ้เสียไป
ิมเลยดูแลตัวเองด้วยไม่ต้องห่วงบาดเจ็บหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเสียวไปเธอห้ามหลับนะฉันจะร้องเพลงให้ฟังนี่ห้ามหลับนะว้าวตายแล้วเจ็บปิงปิงเหรอเฮ้ยตะแกรงถึงนั่นโหดร้ายเกินไปแล้วอะอาจารย์เจียดีใจที่ได้เจอคุณจริงๆขึ้นรถเถอะถอดเสื้อเธอออกก่อนสิอดทนหน่อยนะกดไว้สิกดไว้อดทนไว้อดทนหน่อยอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยใจนะว่าทำไมอินจงเหอถึงได้ลงมือขนาดนี้อุ๊ยเพราะเธอแต่งงานกับมนุษย์นี่เองอะนี่เธอการแต่งงานกับมนุษย์น่ะมีโทษรุนแรงมากเลยนะเธอจะถูกส่งไปขังไว้ที่ศูนย์ควบคุมประพฤติของอินจงเหอเธอจะช่วยฉันไหมฉันไม่ช่วยอะเฮ้ยแย่แล้วเขาตามมาแล้วเฮ้ยปล่อยหูเธอออกมาเปลี่ยนชุดซะใส่นี่ชาก
ที่เราจะถ่ายกันในวันนี้ก็คือฉากสงครามของปีศาจพวกปีศาจพวกนายจะต้องแสดงให้ดูมากกว่าวันเดิม10เท่าเข้าใจไหมที่นี่อินโจเผื่อเข้ามาไม่ได้ตอนที่กำลังฉายฉากต่อสู้เธอก็แล้วพ่วงกับค่ะนี่ถึงนี้นี่ตามฉันมามาเข้าใจไหมพวกนายจะต้องทำท่าทางให้สมจริงเดี๋ยวจะทำอะไรนายเป็นนักแสดงของใครเฮ้ยถามแกเป็นอะไรวะเนี่ยฮะพวกเธอซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มปีศาจปลอมพวกนี้สักพักนึงนะคนเป็นร้อยพวกบีทีโอคงหาเขาไม่เจอแล้วปิงปิงมาแล้วไปตรงนั้นสิใส่ให้หมดเอาแบบนี้ทางออกอยู่ตรงนั้นนะจะให้รถมารอรับเธอขึ้นมาว่าถ้าพวกมันเนี่ยนะพวกนายก็วิ่งเข้าไปเลยเอาให้ดูเดือดสดๆไปเลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจคุณพร้อมกันหรือยังแอคชั่นแกกล้าดูถูกองค์หญิงกระต่ายขาวของเราเท่ากับดูถูกอาณาจักรกินพืชของเราเราจะไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้นครับฮะใครเป็นคนแต่งหน้าให้เขาเนี่ยใครเป็นคนแต่งถ้าวาดรอยแผลก็ได้แล้วไหมนี่หูเหินนี่ก็ไม่ได้แต่งนี่ตั้งใจทำงานหรือเปล่าปีกนี่ก็ไม่ได้ขนาดเลยแถมขนยังดูปลอมอีกได้อ่านบทกันบ้างไหมเนี่ยพวกปีศาจนี่เดินทางกันมาไกลก็ต้องเลอะอะไรบ้างสิใช่ไหมนี่เลอะแบบนี้ดิใครใครสองคนนั้นน่ะจะทำอะไรอ่ะคุณช่วยจะอยู่ฝั่งไหนกลับไปที่เดิมรีบกลับไปประจำที่สิเสียงแหบเสียงแห้งหมดเออทุกคนไปเตรียมพร้อมนี่จะทำอะไรอีกแล้วกลับที่สิเตรียมพร้อมแอคชั่นแกกล้าดูถูกองค์หญิงกระต่ายขาวของเราเท่ากับดูถูกอาณาจักรกินพืชของเราเราจะเปิดเผยตัวตนที่นี่ไม่ได้เราจะไม่ต่อรองอะไรทั้งนั้นคุณปิงปิงถึงคิวพูดแล้วครับเออพูดสิครับสู้พวกมันย้อนเอายังไงเนี่ยโอ้ยอีกแล้วปิงปิงต้องเป็นฆ่ามันไม่ใช่สู้มันสิโทษทีไม่เป็นไรมาเริ่มอีกทีนะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเนี่ยจำได้หรือเปล่าไม่แน่พวกเธออีกแล้วนะพวกเธอสองคนตลอดกลับเข้าที่เดี๋ยวนี้เลยเหนื่อยแทนผู้ช่วยจริงๆให้กินข้าวมั่งนะโอเคพร้อมนะผู้ช่วยเดี๋ยวไม่จะมาแอคชั่นแอคชั่นตีพวกมันให้ตายขาติงติงสี่คำนะไปฆ่าพวกมันโอ้ใช่ใช่ไปฆ่าพวกมันเถอะทีนะทีอร่อยกันนะกันนะไม่อีกแล้วมันยากมากยังไงแอคชั่นไปแตะพวกมันขาอีกแล้วตีพวกมันเลยจัดการมันเลยไปตีมันเลยไปพวกมันเลยเอาใหม่อะไรเนี่ยอุ้ยหลายเนื้อหลายเนื้ออะไรเนี่ยจะหมดไม่ได้เลยอ่ะอะไรกันให้ฉันทำเถอะค่ะคุ้มค่าไม่ได้ค่าตัวถ่ายซีนอื่นก่อนปิงปิงเข้าไปพักก่อนนะเออพวกกับเขาขอโอกาสฉันอีกครั้งนะครั้งนี้ผิดแน่นอนนะพวกเราจะถ่ายแสดงไปก่อนแล้วค่อยไปอัดเสียงทีหลังก็ได้นะเออพวกกับเขาฉันเป็นนักแสดงนะขอฉันลองอีกครั้งถ่ายฉากแสดงก่อนผมเหนื่อยแล้วครับตัวประกอบไอตัวประกอบเหนื่อยแล้วครับตาหอบคดีกรรมกี่เพียงสักเม็ดไหมเสียเวลานะเนี่ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เพิ่งโดนดึงขนเมื่อกี้เนี่ยคือหัวหน้าตัวประกอบที่ชอบผักเน้นพวกนายไงเล่นจริงไหมใช่พวกเขานี่แหละใหญ่ใหญ่เขามีด้วยมีปีกสีดำใหญ่ใหญ่ด้วยนะแล้วประกอบชอบผักเน้นเขาเป็นคนคนนั้นแหละไม่น่าไว้ใจคิวเล่นหัวคิวหัวคิวดีนะเราแล้วสวยเราต้องจัดเจือนคิวมาดีไหมพร้อมแอคชั่นบุกเลยOh, my God.
นายไปผิดทางแล้วลูกเฮ้ยลูกคนอื่นเขาบ้างดิว่าเขาทำยังไงเฮ้ยจื้อจริงจริงเลยนี่นี่พี่ชายหน้าคุ้นๆนะเราเคยร่วมงานกันมาก่อนหรือเปล่าสายลับพิเศษหมายเลข3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 ไปไปไอ้บ้าเอ้ยอย่านะอย่าฉันขอร้องข้อตกลงของฉันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตีตีจริงจังตีตบคนตบล่างเธอจะทำอะไรจะทำอะไรไม่นะนี่ฉันรักคุณสามเดือนต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองถ่ายหนังเรื่องรอยสักหมายเลข8ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเจียปิงปิงก็ประกาศหยุดงานกระทันหันการประกาศหยุดงานของเธอมีอะไรเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณหยวยครับผมติดต่อจากโรงพยาบาลนะครับพ่อของคุณได้ย้ายไปอยู่ห้องเดียวแล้วนะครับและพยาบาลที่ทำร้ายพ่อของคุณทางเราได้จัดการเรียบร้อยผมตามหาเธอมา3เดือนแล้วสวนสัตว์โรงถ่ายหนังไปหามาทุกที่ไร้ประโยชน์สหายของเราถูกศัตรูจับตัวไปตอนนี้พูดอะไรก็เปล่าประโยชน์ความทุกข์ทรมานก่อให้เกิดพลังความสบายทำให้เชื่องช้าสายลับพิเศษหมายเลข3นายต้องหาแหล่งข่าวให้เจอว่าอยู่ที่ไหนพวกเราจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอออกมาเข้าใจใช่ไหมผมจะหาเธอได้ที่ไหนพ่อบอกผมได้ใช่ไหมขอแค่ผมจะหาเธอเจอได้อะไรผมก็ยอมผมยอมเสี่ยงทุกอย่างคุณลุงหยวนค่ะฉันเสียวไปค่ะเธอเป็นสายลับฉันเหรอนี่จะได้เจอเธอนะยืนหยัดต่อสู้จนกว่าจะได้ใช้ฉันนะสายลับพิเศษหมายเลข3ยืนนะสายลับพิเศษหมายเลข3สายลับพิเศษหมายเลข3ฉันไม่ใช่สายลับพิเศษหมายเลข3ค่ะคุณพ่อของหยวนฉันชื่อเสียวไปสายลับพิเศษหมายเลข3อยู่ไหนล่ะแล้วเขาตายในหน้าที่กันเหรอสายลับพิเศษหมายเลข3แค่หลับไปนะคะเขาปลอดภัยดีค่ะดีเธอเป็นสายข่าวของเราเหรอยินดีจะได้เจอเธอ
พิเศษความหวังชัยชนะของเราอยู่ในมือเธอแล้วนะหัวหน้าไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะปกป้องสายลับพิเศษหมายเลข3เองค่ะเราจะต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอนค่ะที่สุดได้โผล่มาสักทีสารเลวนายคือคนสมัยแต่ของเสี่ยวไปใช่ไหมเสี่ยวไปอยู่ไหนแกกล้าถามถึงเธออีกอย่างนั้นเสี่ยวไปอยู่ที่ไหนไม่มีเสี่ยวไปอีกแล้วเพราะแกเลยละไปอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแกไม่ควรที่จะรู้หรอกสุวรรณแม้แต่ผมของเธอฉันจะไม่กล้าแตะเลยแต่แกฉีดยาพิษให้เธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วเสี่ยวไปอยู่ไหนไปข้าเสี่ยวไปอยู่ไหนมองมาต่อยต้องตายฉันก็อยากเจอแกไม่สมควรหรอกมองฉันมาไม่มีทางที่จะช่วยเสี่ยวไปได้หรอกเธอถูกขังตลอดเวลาฉันจะเข้าไปไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ฉันก็จะไปนายคงไม่รู้สินะว่าในโลกปีศาจนายดังแค่ไหนในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนในเซี่ยงไฮ้เกิดคดีปีศาจถูกทำร้ายเสียชีวิตถึง2คดีคดีแรกคือปีศาจผีเสื้อที่หายสาบสูญไปนานเธอถูกฆาตกรรมโดยคนรักชาวมนุษย์ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะและอีกคดีหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือปีศาจจิ้งจอกไปชันชูได้แต่งงานกับมนุษย์เธอถูกมนุษย์ฉีดผิดไม่ทราบชนิดให้เธอจึงสูญสิ้นตัวตนถูกคุมขังไว้ที่ศูนย์ควบคุมความประพฤติจากการสำรวจคร่าวๆตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันได้มีคดีที่ปีศาจถูกมนุษย์ทำร้ายมากกว่า100คดีจึงทำให้ปีศาจที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ทยอยกลับมาที่โลกปีศาจคาดว่าองค์กรดูแลปีศาจจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยับยั้งไม่ให้ปีศาจกับมนุษย์ติดต่อกันและเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตของปีศาจทุกตนขอถามหน่อยปีศาจรับเงินใต้โต๊ะไหมฉันจะไปติดต่อได้ที่ไหนอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะงานที่ศูนย์ควบคุมอะไรนั่นฉันทำบัตรปลอมเข้าไปได้หรือเปล่าวายต่ำๆแบบนี้ใช้ได้แค่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแหละใช้ไม่ได้หรอกรู้ไหมถ้าฉันเป็นผู้นำของปีศาจก็ดีนะสิฉันจะได้ช่วยใครก็ได้ถ้านายเป็นหัวหน้าปีศาจแล้วก็ฉันได้ยินว่านายเป็นนักแสดงนี่เคยมีปีศาจแพนด้าปลอมตัวเป็นฉันลอบเข้าไปในสำนักงานของ BOT แถมไม่มีปีศาจตัวไหนดูออกทำไมเขาต้องปลอมตัวเป็นนายเมียเขาถูกขังอยู่ในนั้นทุกปีพอถึงฤดูผสมพันธุ์เขาจะปลอมเป็นฉันเข้าไปเยี่ยมเมียพอฉันจับได้ฉันก็ปล่อยเขาไปเพราะงั้นเขาจะติดหนี้ฉันอยู่ในตอนนี้จะสั่งอะไรดีครับบะหมี่เปลี่ยนหน้าโอเคเคยกินยาลบรอยแผลเป็นไหมยาลบริ้วรอยขี้ซีโคนครับเคยป่ะถามเรื่องพวกนี้ไปทำไมก็ยาที่ใช้ถ้าไปถูกอะไรพวกนั้นเข้าระยะต้องเสียใจกับผลที่ตามมาไม่มีจริงๆอ่ะเรียบร้อยลองดูเดี๋ยวปั้นให้ยังไงI'm sorry.
เอามาทำอะไรนายหนาวเครื่องนี้ใช้งานยังไงนายเคยขึ้นลิฟต์มาแล้วขึ้นแล้วก็ลงไปแอคชั่นจะวิ่งทำไมเล่าไม่มีอะไรฮะจะบ้าเหรอฉันกลัวจะทำไม่ได้นายทำฉันตกใจแทบตายเลยนี่เนี่ยแบบนั้นแหละจงเหอมันชอบตบหน้าคนอื่นจำไว้อีจงเหอชอบทำแบบนี้จำท่าทางเขาไว้โหดเข้าไว้ได้โหดขึ้นไปขบวนไปใครจั่วล่ะตาใครก็ใครก็จั่วนี่ตาฉันเหรอแล้วก็จะจั่วนี่ก่อนไอ้คนที่ถามนะไอ้นายอมใครอ้าวไม่มีคนทำไงต่อดีไม่เห็นโต๊ะพนักงานตัวนั้นเลยพวกระบบพอมึงดูอะไรกันอยู่ตอบยื้ออยู่เลยเรารอสัญญาจากฉันก่อนแล้วกันเอาว่ามาไอ้จั่วจำไว้ว่าทำตัวโหดๆนะเอาติโตกิ้งซ่าแล้วใจเย็นนะไม่ใช่พวกแกเล่นไพ่กันเหรอว่าแล้วไงโอ้ยบอกแล้วมีปัญหาเหรอกำลังหนุกอยู่เนี่ยสวัสดีครับท่านผอ.ใช่แกคุณสวัสดีกับฉันฮะใครเป็นคนรับผิดชอบฉันถามว่าใครท่านผอ.ท่านไม่ได้กำลังออกรายการทีวีอยู่แล้วครับทำไมถึงมารายการทีวีอ๋อจะไปต้องรายงานตารางงานกับแกด้วยเหรอฮะโอ้มาได้ไงเนี่ยเอาแล้วถามจริงแกเป็นใครฉันเป็นเลขาคนใหม่ผอ.อินสวัสดีแกดูแลพวกนี้ยังไงฮะถามอีกฉันถามว่าแกดูแลพวกนี้ยังไงกันก็อย่างที่เห็นเล่นกันในเวลางานเนี่ยว่างนักหรือไงผอ.อินครับพวกนี้ก็เล่นกันนิดหน่อยแหละครับถ้าไม่ต้องห่วงกันเล่นนิดนะผมดูแลที่นี่อย่างดีที่นี่ปลอดภัยเห็นป้าดูดิสวิสก็ยังดีปลอดภัย 100% ครับนักโทษสักคนก็หนีออกไปไม่ได้เห็นป่ะฝีมือเปิดมันฉันจะไปเอาตัวไปเฉียนชูแล้วสวิสตัวนี้นะเป็นสวิสหลักนะครับพ่อถ้าเปิดมันนักโทษก็จะหนีไปหมดแล้วทำไงอ่ะใครรับผิดชอบเก็บเนี่ยนี่ใครตอบผมไหมอ่ะตอบอะไรอ่ะงงวะเนี่ยมีเหตุผลมั้ยตอบอะไรดีเพราะอะไรดียังงงอีกตอบเลยยังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรอีกเก็บฟรีเนี่ยพี่เคยแกเคยตบแกมาก่อนไหมไม่เคยเลยก็ดีแล้วตบทำไมที่เขาตบแกคราวนี้เพราะเขารักแกไงฮะเมื่อกี้พี่เคยนายบอกว่าให้เปิดสวิตช์เอาตัวไปเฉียนชูออกมาในประโยคนี้มีสองคำสั่งไม่ใช่หญิงงามอ๋อนะฉันถามหน่อยคำสั่งไหนสำคัญที่สุดตอบฉันมาสิเอาตัวไปเฉียนชูออกมาท่านผอ.ก็เลยตบแกไงเพื่อให้แกรู้ว่าต่อไปให้ทำตามคำสั่งในทันทีต้องทำตามที่หัวหน้าสั่งแกถึงมีโอกาสเลื่อนขั้นไงคิดว่าโดนตบครั้งนี้คุ้มไหมล่ะฮะจัดการซะเสี่ยวจริงเอาการไปฉันเร็วๆนี่อย่าชักช้าเว้ยๆเข้าใจเชิญไปเข้าไปซะต้องเว้ยๆให้ว่องให้ว่องเดี๋ยวมีปัญหาเชิญครับท่านผอ.หลังจากการรักษาอย่างเข้ม
คนยายจิ้งจอกนั้นทำตัวดีขึ้นเยอะเปลือบเตอเลยหมายถึงเยอะนะเปลือบเตอดีพัสดีไปไหนแล้วเอ้าก็เข้าไปดูแลท่านผอไงเราจะถามทำไมรู้อยู่แต่อย่าคุ้มครองท่านเหรอท่านผอต้องให้แกคุ้มครองด้วยหรือไงแกคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพี่เขยมากนักหรือไงฮะคือครับเสียวไปเสียวไปได้ยินว่าพวกข้างคามีประสาทรับรู้ที่ดีมากเป็นพิเศษตอบสนองเร็วมากใช่ไหมน่าประทับใจมากเลยฮะอ้าวเฮ้ยทำอะไรของแกเนี่ยได้ไงอ่ะฮะแกเก็บขึ้นมาสิอ้าวใช่อีกฉันแค่อยากทดสอบปฏิกิริยาแกเฉยๆนะฉันเก็บเองก็ได้นิ่งมานะหมายถึงโกรธทำไรพวกนี่พวกแกรู้จักการแสดงยิ้วไหมเด็กว้าเฮ้ยน่าสนุกนะเสียวไปไม่เป็นไรฉันเองเสียวไปฉันหยวนซุ่ยไงเสียวไปฉันหนุนสู้ยังไงล่ะเสี่ยวไปไม่เป็นไรนะเสี่ยวไปไม่เป็นไรเธอกัดได้เลยไม่เป็นไรสิวชิงรับโทรศัพท์สิสวัสดีค่ะศูนย์ควบคุมความประพฤติค่ะมีอะไรให้ช่วยเดี๋ยวท่านพ่ออินจะพานักข่าวกับแขกไปเตรียมให้พร้อมล่ะตอนรับบ้านแกสิเนื้อข่าวพวกนี้ขี้โกหกชะมัดเลยก็หงว่าท่านพ่อจะมาอีกใครจะไปเชื่อแน่เลยนั่นน่ะสิพวกได้สมองเธอยังจำได้ไหมตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเธอบอกว่าเธอเป็นจิ้งจอกฉันกลับพูดว่าเธอเป็นคนบ้าหลังจากนั้นเธอบอกว่าเป็นแฟนคลับของฉันฉันดีใจมากเลยนะจริงๆนะฉันรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพื่อฉันเธอยังไปทำงานที่คลับนั่นอีกตอนที่ฉันเห็นผู้ชายคนนั้นจะจับขาของเธอฉันพูดว่าหยุดนะแต่เธอกลับพวงแต่เรื่องทิพย์อะเธอยังจำได้หรือเปล่ารอยที่เธอทิ้งไว้ในวันแต่งงานของเราเธอเคยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเราสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันเสียวไปฉันมันโง่เองเธอให้ทุกอย่างกับฉันแต่ฉันกลับตอบแทนด้วยการฉีดยาพิษให้เธอถ้าพอต้องการพาไปเฉียนชูไปที่ห้องอัดเพื่อเปิดเผยความจริงเรื่องที่เธอถูกมนุษย์ทำร้ายแกไปเตรียมรถให้พร้อมรับทราบฉันหมดมุกแล้วใส่หน้ากากซะแล้วเข้าอ
สามารถแล้วใครเป็นใครแฟดตั้งแต่เมื่อไหร่อุ้ยฮงซือกงฮงซือกงอ้าวในชาติพบหน้าจงอย่างโง่งมในความรักในโลกนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความรักของเจ้าหัวหน้าฮงเพื่อช่วยไปเฉียนชูนายไปซื้อหน้ากากของฉันจากตลาดมืดแล้วสิช่างเป็นคนที่โง่งมในความรักจริงๆโชคดีที่เรามาที่นี่ทันถึงได้รู้ถึงแผนชั่วของนายเจ้าตัวข้าโหนี่ยังมึนอยู่แล้วเนี่ยนี่โดนี่ตบอีกแกเป็นทั้งข่าวแท้ๆตาบอดหรือไงดูไม่ออกเลยไงว่านี่ฮงซือกงหัวหน้าหน่วยเซี่ยงไฮ้เนี่ยอย่างที่พอ.บอกชัดเจนแล้วว่าแกควรหันปืนไปทางไหนมึนนี่พอสองคนน่ะท่านพอครับให้ผมดูหน้าจักรหน่อยได้ไหมครับโอ้ยสยายปีกแล้วไปอีกของนิ้วเลยโอ้โหไปเสียน้ำหนักน้อยอยู่ช่วงหัวสองคนค่ะในประวัติศาสตร์เองก็มีราชาลิงตัวปลอมอยู่เหมือนกันนะคะประวัติศาสตร์สำรอยแล้วเรื่องนี้จะต้องสะเทือนไปทั่วโลกปีศาจอย่างแน่นอนเลยนะคะเฮ้ยปอครับดูปีเขาสิครับช่วยแสดงปีก็ท่านให้ดูหน่อยได้เปล่าครับมีปีกับปะตัวไหนตัวแท้ตัวจริงท่านปอครับกรุณา please โชว์ปีให้ดูเหรอใช่แค่ปีไก่โง่โง่กระตบตาพวกแกได้แล้วเหรออยากเห็นปีฉันอินจงเหอจะสะบัดปีของฉันก็ต่อเมื่ออยู่บนท้องฟ้าสูง1,000 เมตรเท่านั้นพวกแกอยากจะเห็นเลยคิดว่าพวกแกเป็นใครกันฉันมุกแล้วเหรอใช่อะไรมาซื้อเวลาหน่อยสิเป็นใครกันแน่เขาไม่ใช่ปีศาจนี่นาเขาเป็นมนุษย์ฮะมนุษย์เหรออยู่หัวเราะได้แล้วและแสดงได้ดีแล้วแต่ว่าความเราแตกเรียบร้อยแล้วที่จริงพวกคุณเข้าใจผิดแล้วพอได้แล้วนะถึงตาฉันแล้วคุณชายจากตระกูลสูงศักดิ์จะไม่เกรงกลัวความยิ่งใหญ่ระจริงจริงถึงทุกคนที่กำลังดูการถ่ายทอดสดช่องโลกปีศาจตอนนี้เราได้พบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันนี่คือมนุษย์ที่ทำร้ายไปเฉียนชูเขาร่วมมือกับคนทรยศหงซือกงพยายามจับจิ้งจอกขาไปทำการทดลองทำให้เธอกลายเป็นสภาพแบบนี้ผมปวดใจมากตอนนี้ผมจะให้คุณได้รู้จักกับมนุษย์สว่างนี่ได้เห็นความน่ารังเกียจเห็นแก่ตัวและระยางอายของเขาถึงมนุษย์ที่เลวอาจมีจำนวนน้อยแต่พวกเขาอันตรายมากทีเดียวผมจะเอาเลือดของมันมาสังเวยให้กับพี่น้องของเราที่ถูกมนุษย์ทำร้ายไปอีกอ่ะมาจากไหนล่ะไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะเนี่ยวิสักเบรกโอ้โหทยอยกันขึ้นมาเชียร์มาหมดเลยหรือเปล่าโอ้ยอิสรภาพไม่อิสระเราพบว่ามนุษย์ทั้ง4คนถูกจับมาจากกองถ่ายหนังเรื่องรอยสักหมายเลข8เพราะความเข้าใจผิดของ BOT พนักงานรู้สึกรับผิดชอบยังไม่คุ้นเคยกับงานทำให้เข้าใจผิดว่าพวกเขาคือปีศาจและนำมาขังไว้ในศูนย์ควบคุมความประพฤติแห่งนี้นั่นเองรู้จักหนังของชอแชงหรือเปล่า
อเมริกาอยู่คนกลุ่มนึงพระเอกชื่อชอนกับอาของเขาแต่ไม่มีใครคิดว่าคนคนนี้จะขุดรูทะลุศูนย์ควบคุมความประพฤติที่เข้มงวดมากผ่านมาได้ยิ่งเข้มแข็งที่คุ้มเข้มขนาดนี้กับมีมนุษย์เล็ดรอดออกมาได้จับเขาไว้จับเขาไว้ดิคุณพ่อครับเราควรทำไงดีไม่เห็นหรือไงว่ามีนักข่าวอยู่จับเป็นเขาสักครับสมองเรามีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยครับที่นี่ดูแลเข้มงวดมากแต่ก็มีมนุษย์4คนลอบเข้ามาซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาลอบเข้าไปที่บ้านของคุณได้อย่างง่ายดายลองคิดดูสิครับทุกท่านคิดดูว่าเขาจะทำอะไรกับครอบครัวของคุณได้บ้างอาจจะภรรยาของคุณมาถลกหนังเอาไปทำเสื้อคลุมหรือลักพาตัวลูกของคุณเอาไปดองเหล้าหยิบอาวุธขึ้นมาเถอะครับจะต้องต่อสู้กับพวกเขาเพื่อปกป้องคนของเราเฮ้ยทำไมทำกติสโกฟิลแบบนี้ไปไปอย่าดึงนะอย่าดึงลงมาไม่ได้นะนายห้ามขยับสวิตช์อันนั้นเด็ดขาดเลยนะขอบคุณนะลงมาเถอะอย่าดึงลงมาลงมาข้างล่างเร็วรีบลงมาสิจะเสียแล้วสิโอ้เป็นจัดการเลยไม่เป็นไรนะหยวนซุ่ยเสี่ยวไปจะเชื่ออะไรนะเธอท่านเป็นสง่างามของพวกเราเรื่องเปิดฉากฆ่าโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพวกข้าของที่นี่ไม่สามารถบรรยายได้เลยที่ถูกปล่อยออกมาต่างพากันต่อสู้ยิบตากับอินจงเหอและส่วนใหญ่เสียชีวิตไปหมดอินจงเหอเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เหมือนกันล่ะเขาได้สูญเสียปีกที่น่าภาคภูมิใจไปแล้วพออินไม่ใช่คนเดิมแล้วน่าจะเป็นจุดจบของเขาแล้วล่ะพวกแกสมควรตายก่อนตายซะไอ้สัตว์
เป็นไงบ้างกินข้าวหรือยังหวังยังใช้ชนะจะได้ข้าวออกอยู่ข้างถนนอยู่ในมือของเธอแล้วเป็นนี่ก็ต้องใช้คืนสิเสี่ยไปอยู่ที่ไหนเสี่ยไปไม่อยู่แล้วก็เพราะแกไงฉันชื่อเสี่ยไปฉันเป็นแฟนคลับนายตอนเด็กๆฉันเป็นแค่จิ้งจอกตัวเล็กๆในนี้บางอย่างที่มนุษย์คนอื่นไม่มีนะความเมตตาฉันคือจิ้งจอกไม่ได้เจอกันนานเลยนะตอนฉันยังเด็กมีเด็กกลุ่มนึงเอาน้ำกรดสาดใส่ฉันนายเป็นคนปกป้องฉันเอาไหมเสี่ยวไปยุนซอยหยุนซ้อยหยุนซ้อยเธอจำฉันได้แล้วเหรอมีบางอย่างที่ฉันอยากบอกเธออย่าพูดเลยนะเวลามนุษย์พูดแบบนี้หมายถึงเขากำลังจะตายอย่าตายนะได้โปรดฉันต้องพูดให้อย่าตายนะอย่าตายเรียกรถพยาบาลให้ทีสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพปีศาจกันนะคะยินจงเหออดีตผอ.ของ BOT ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตค่ะผลการรักษาพบว่าเขาป่วยเป็นโรคไบโพล่าและจิตเภทระยะยาวในดินแดนอันเกรียงไกลชาวปักษายังมีชีวิตไม่มีนักรบมองโกคนใดที่กล้าทะยานข้ามภูเขาฉันคือผู้นำของเหล่าปักษาไอ้สวะฉันดำตกกระปรกไอ้สวะไอ้เสือสวะเข้าไปไม่ยอมมีข่าวลือคือกำลังตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าคะลูเปียถามได้ไหมคะว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนคะคุณฉีกสัญญากับเอเจนซี่ของคุณแล้วจริงหรือเปล่าคะหรือเปล่าคะว่าหนังรอยสักมาเล็กแปดกำลังจะฉายอยู่แล้วนะคะคุณต้องการสร้างกระแสข่าวหรือคะขอบคุณที่สนับสนุนหนังของเรานะคะการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ความรักของมนุษย์กับปีศาจนั้นผ่านแล้วครับรายชื่อคนกลุ่มแรกที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสจิงจอกอาร์กติกสีเงินไปเฉียนชูไปเฉียนชูฉันเตรียมของขวัญพวกนี้ฉันถามได้ไหมญาติของเธอเป็นปีศาจแบบไหนกันแน่ไม่ต้องห่วงพวกเขาใจดีมากเลยแต่พวกเขาแค่ชอบอะไรแปลกเฮ้ยพวกมันออกมาแล้วอะบอกหน่อยสิถ้าพวกเรามีลูกกันลูกเราจะเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วล่ะแต่จากข้อมูลของ DOT บอกว่าถ้าปีศาจกับมนุษย์มีลูกด้วยกันเด็กอาจจะมี6 มือ 3 หัวอะไรพวกนี้แล้วเราจะยังมีลูกกันไหมอะไรนะแล้ว
เด็กมาเลี้ยงดีไหมไม่มีทางอ่ะได้ยังไงกันล่ะก็ต้องมีลูกสิสักห้าหกคนเป็นยังไงล่ะนายหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่ายังไงสามคนหกคนแล้วจะทำไมฮะไม่ไหวมันเลยนะหมายความว่ายังไงกันแน่โอเคโอเคโอเคเราจะมีลูกที่เธอต้องการเลยหนึ่งปีต่อมาผมก็เกิดมาแม่ตั้งชื่อเหยที่สุดให้กับผมว่าหยวนเฟิ่นแม่บอกว่าโอกาสที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพรหมลิขิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งสองสามแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นถ้าเธอไปเอาหินที่กลับมาให้ฉันฉันดีกว่าเยอะเลยไปเอามาได้แล้วก็ทำอะไรเรื่องเสี่ยวไผ่ใจมาขอโทษครับขอโทษ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 นะขอโทษมากขอโทษนะขอโทษทำอะไรบ้างคุณเนี่ยฮะดูสิจ่ายเงินมาเลยจ่ายมาจ่ายเงินมาเลยจ่ายมาให้ให้ไว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 ้หนึ่งสองสามแอคชั่นต่อไปเธอเลือกแปลงร่างบ่อยๆจะได้ไหมเล่านายคิดว่าฉันอยากทำได้ยังไงอ่ะฉันแค่ทนเห็นคนอื่นทำร้ายนายไม่ได้มันทำให้ฉันโกรธช่วยไม่ได้ที่ฉันโกรธนี่นาเธอต้องหัดควบคุมตัวเองหน่อยนะลองคิดดูสิถ้าเธอแปลงร่างแล้วเธอจะล่อนจ้อนนะใช่ไหมเวลาพวกปีศาจไปเที่ยวกันเนี่ยพวกเธอใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าอ่ะไม่นะล่อนจ้อนเลยเหรอเรามีขนกันนะ留不住承诺。
就成功的姿势，也许会有人赞美你咬紧牙关的坚持，可是我却最爱你在演出结束时狼狈又孤独的样子，孤独的样子，你孤独的样子，嘿，电影到了结局，可是我的生活还依然在继续，我收起笑容，握紧双拳，要回到这复杂世界结局。